สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิริพรอำไพพงษ์หลังสามีขอหย่าไปอยู่กับลูกบุญธรรมยกบ้านรถให้10ล้านหลังจากตกเป็นข่าวสนั่นวงการถูกลูกบุญธรรมที่ชุบเลี้ยงจากคนใช้มาเป็นลูกอุ้มชูมาเกือบ10ปีแย่งสามีสิริพรอำไพพงษ์นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังก็เก็บตัวเงียบแม้ว่าด้านลูกบุญธรรมจะโพสต์แฉว่าสิริพรทิ้งลูกทิ้งหลานไปอยู่กับเล็กเศรษฐีนีที่เปย์ให้ทุกอย่างมีความสัมพันธ์ราวคู่รักล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานทอดพระป่าที่วัดป่าสว่างธรรมอุดรธานีซึ่งเป็นวัดที่สิริพรอุปถัมภ์จนใครๆก็เรียกติดปากว่าวัดสิริพรโดยวันนี้สิริพรมีสีหน้าสดใสฟ้อนรำแห่พระป่าสนุกสนานและภายหลังจากถวายพระป่าเสร็จสิริพรก็ยอมเปิดใจครั้งแรกแบบเต็มๆถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยเจ้าตัวไม่ขอพูดออกจากปากว่าถูกแย่งสามีแต่ยืนยันว่าตนเป็นคนที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่รู้เห็นกับตาลั่นอดทนจนถึงที่สุดแล้วจึงได้ตัดสินใจออกจากบ้านไปเป็นเวลา1ปีแล้วแถมใจพระยกบ้านรถเบนซ์และรถตู้พร้อมเงินสดรวมกว่า10ล้านให้กับสามีไม่โกรธลูกบุญธรรมเชื่อฟ้าลิขิตมาแล้วแต่โพสต์ด่าทำไมไหนบอกว่ารักแม่นับถือแม่นี่เรียกว่าด่าแม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่จะพูดมันเป็นความจริงเราออกจากบ้านมานานแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าออกมาด้วยสาเหตุอะไรพอมันเป็นแบบนี้คนก็ถามมากมายว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมันเป็นเรื่องเก่าแล้วแต่เหมือนเอามาเล่าใหม่พอน้องเขาโพสต์ลงไปมันก็เป็นเรื่องก็เพราะสิริพรมีชื่อเสียงถูกไหมคะเราก็เลยไม่อยากตอบอะไรไม่อยากไปอะไรใครเรื่องมันแล้วไปแล้วเราไม่โทษใครทั้งนั้นโทษโชคชะตาตัวเองมากกว่าซึ่งที่ตัดสินใจออกมาก็ไม่โทษใครเราตัดสินใจดีแล้วเพราะมันน่าจะปีนึงแล้วตั้งแต่ก่อตั้งคลินิกนั่นแหละถามว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกทนไม่ไหวคือมันทนมานานนะคะแล้วเราเป็นคนไม่อะไรกับใครคืออะไรก็ได้มันก็พูดยากนะในสิ่งนี้เอาเป็นว่าออกมาแล้วเราก็สบายใจอยากจะทำอะไรเราก็ทำคือเราตั้งใจจะหายเงียบๆถ้าน้องเขาไม่มาโพสต์ลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าสิริพรทิ้งลูกทิ้งหลานสิริพรจะไม่ตอบโต้อะไรเลยและจะไม่ว่าน้องเขาด้วยหนึ่งคือเราเล่นไลน์ไม่เป็นเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตไม่เป็นแต่พอมันเป็นเรื่องแบบนี้เราก็ไม่อยากจะแก้ตัวอายุขนาดนี้แล้วจะให้ไปสู้รบมือกับเด็กเราคงไม่เอาด้วยเราถอยออกมาเงียบๆดีกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ